โมเมนต์น้ำตาไหลโตขอไว้แต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้จากวันนี้จะมีกันตลอดไปขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเมื่อหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ได้จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ต้อนรับวันคริสต์มาสด้วยการมาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการเรื่องราวเช้านี้และใช้ฤกษ์งามยามดีขอไบรท์พิชยทัศน์แต่งงานกลางรายการภายหลังจากที่คบหาดูใจกันมายาวนานถึง9ปีโดยงานนี้หนุ่มโต๊กก็ได้บอกว่าปกติไบมักจะรีบมาทำงานและมาเจอทุกคนเป็นคนแรกแต่นับจากนี้ต่อไปโต๊กขอเป็นคนที่ตื่นมาแล้วไบเจอเป็นคนแรกแล้วไบก็ถึงกับปาดน้ำตาที่ล้นออกมาเต็มหัวใจจากนั้นโตก็ได้จับมือไบรท์เดินมาที่กลางเวทีและทำเอาไบรท์บอกว่าคิดแล้วว่าทำไมวันนี้ชุดสวยจังโตเลยบอกว่าชุดนี้เตรียมมาเพื่อไบรท์โดยเฉพาะพอรู้ว่าไบรท์ใส่ชุดสีอะไรโตก็ไปตัดชุดสีนั้นตามโตได้ไปขอไบรท์กับคุณแม่แล้วคุณแม่ได้ดูโมเมนต์นี้จากโรงพยาบาลเราคบกันมานาน9ปีแล้วและโตขอบคุณไบรท์ที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันอยากให้ไบรท์มั่นใจจากนี้ไปเราจะมีกันอยู่คู่กันตลอดไปนะจากนั้นโตก็ได้คุกเข่าและหยิบแหวนออกมาเพื่อขอไบรท์แต่งงานและบอกว่าแต่งงานกันนะครับและไบรท์ก็ตอบว่าค่ะทางด้านเพื่อนๆก็เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างท่วนหน้าส่วนว่าที่เจ้าสาวไบรท์และว่าที่เจ้าบ่าวโตก็ปาดน้ำตาด้วยความปลื้มปิติในที่สุดวันนี้ทั้งคู่รอคอยกันมาเนิ่นนานก็เป็นจริงและเป็นการนับหนึ่งการใช้ชีวิตคู่สู่ความรักที่เป็นนิรันดรเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นและสุดประทับใจซาบซึ้งไปตามๆกันเลยล่ะค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเรื่องราวเช้านี้นะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ